สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของตับอ่อนใช่ค่ะนะคะคือไอเดียก็คืออย่างนี้ขั้นตอนที่แล้วเนี่ยตอนที่คุยเรื่องของอวัยวะต่างๆในร่างกายเนี่ยคือให้รู้จักร่างกายเนี่ยเราคุยเรื่องของตับไปแล้วเราก็เลยอยากจะคุยอย่างเช่นอย่างอวัยวะหลายๆอย่างเนี่ยเราก็รู้อย่างหัวใจใครๆก็รู้ว่าทำอะไรกระเพาะคนก็รู้ว่าทำอะไรแต่ตับเนี่ยบางคนอาจจะยังทำอะไรนะตับอ่อนนี่บางคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าทำอะไรบ้างหรืออย่างม้ามซึ่งเราจะทับในตอนถัดไปแล้วเป็นอวัยวะที่พูดมาแล้วคนแบบทำอะไรใช่คือตับอ่อนเนี่ยเป็นอวัยวะที่เวลาแบบมีคนไข้มาตรวจสุขภาพนะหลายๆคนถามเลยว่าอยู่ตรงไหนทำอะไรไม่มีไอเดียเลยนะคะอันนี้คือจากประสบการณ์ของเราว่าคนเนี่ยคนหลายคนเนี่ยสับสนไม่คุ้นเคยซึ่งก็เข้าใจได้เพราะบางครั้งมันไม่ใช่สิ่งที่คุยในชีวิตประจำวันหลายคนเรียนชีววิทยามาก็จะลืมไปได้โอเคเข้าเรื่องเลยตับอ่อนขั้นแรกก่อนว่าตับอ่อนอยู่ตรงไหนของร่างกายนะคะคราวนี้เนี่ยจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนยืนขึ้นค่ะนะคะแล้วก็ม้วนเสื้อขึ้นถ้าขับรถอยู่อะไรนะคะถ้าขับรถอยู่เดี๋ยวกลับบ้านไปทำนะอันตรายนะคะก็ม้วนเสื้อขึ้นนะคะเสร็จแล้วค่ะมองที่กระจกค่ะแล้วมองที่ซิกแพคอันสวยงามของเราค่ะนะคะตับอ่อนเนี่ยก็คือจะอยู่ที่หลังซิกแพคอะค่ะสองก้อนบนนะคะหรือว่าโอเคถ้าเกิดว่าใครไม่มีซิกแพคแล้วก็มีหน้าท้องนิดๆนะคะก็อาจจะคลำที่ชายโครงค่ะคือใต้ซี่โครงของเราปุ๊บเนี่ยนะคะแล้วก็ตรงชายโครงของเราเนี่ยระหว่างชายโครงเราสองข้างเนี่ยค่ะตรงนั้นเนี่ยเป็นตำแหน่งของกระเพาะอาหารแล้วก็ด้านหลังของกระเพาะอาหารเนี่ยก็คือตับอ่อนนั่นเองจุดสำคัญก็คืออย่างนี้คือตับอ่อนเนี่ยมันอยู่หลังกระเพาะแล้วตัวตับอ่อนเนี่ยมันก็ยังไปชิดกับลำไส้เล็กด้วยความน่าสนใจมันคืออย่างนี้มันคือมันไปเกาะอยู่ใกล้ๆกับอวัยวะที่ใช้ย่อยอาหารเราก็รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับกระเพาะแล้วก็ลำไส้เล็กทีนี้หน้าที่ของมันคืออะไรตับอ่อนตับอ่อนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นอวัยวะที่สำคัญมากเลยนะคะแล้วก็จริงๆหน้าที่เขาซับซ้อนเหมือนกันแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยนะคะก็เป็น2 อย่างเลยเราจะเคยได้ยินคำว่าต่อมไร้ท่อนะคะกับต่อมมีท่อเนี่ยวันนี้แหละเราจะได้รู้แล้วว่าทำไมต้องไร้ท่อทำไมต้องมีท่อนะคะอันแรกเนี่ยก็ขออนุญาตขอพูดตรงๆส่วนที่เป็นมีท่อก่อนเนาะที่ต้องมีท่อเนี่ยเพราะว่าเขาต้องขนส่งสิ่งที่มันอาจจะทำอันตรายกับร่างกายนะคะซึ่งก็คือหลักๆคงเป็นพวกน้ำย่อยอะไรพวกเนี้ยมันก็เลยต้องมีท่อกันเอาไว้ใช่เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำย่อยหรือว่าสิ่งอันตรายพวกเนี้ยค่ะมันรั่วออกไปทำความบาดเจ็บความเสียหายเนี่ยให้กับส่วนอื่นของร่างกายแล้วมีท่อต่อมไม่มีท่อคืออะไรแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีท่อเนี่ยนะคะก็คือจากเซลล์ต่างๆนะคะเซลล์ในตับอ่อนนะคะเวลาเขาสร้างสารอะไรบางอย่างขึ้นมาส่วนใหญ่เป็นพวกฮอร์โมนอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าโปรตีนหลายๆอย่างเนี่ยเขาก็จะส่งสารพวกเนี้ยให้ซึมเข้าสู่เส้นเลือดโดยตรงหรือไม่อาจจะพูดง่ายๆว่าคือมันก็สร้างสารเคมีแหละแต่สารเคมีที่อันตรายเนี่ยมันต้องส่งผ่านท่อก็คือส่งไปที่มันจะต้องทำงานเนาะใช่นะคะก็อย่างที่เราคุยกันค่ะว่าเนื่องจากว่าหลักๆเนี่ยตรงส่วนที่เป็นต่อมมีท่อตรงเนี้ยเขาผลิตน้ำย่อยนะคะเพราะฉะนั้นน้ำย่อยเนี่ยก็จะต้องส่งไปยังส่วนที่เราทำหน้าที่ย่อยอาหารซึ่งก็คือทางเดินอาหารของเราอะค่ะกระเพาะลำไส้อะไรเงี้ยนั่นเองนะคะคราวนี้นะคะน้ำย่อยนะคะหรือว่าสารที่มาช่วยเกี่ยวกับการย่อยอาหารตรงนี้มีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยนะคะก็คือสารที่ชื่อว่าไบคาร์บอเนตนะคะจริงๆแล้วมันฟังดูเหมือนเป็นชื่อเคมีค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเหมือนเบกกิ้งโซดาหรือว่าตัวโซดาที่เรามาทำขนมนะคะโซดาไฟใช่นะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะตัวเนี้ยมันมีฤทธิ์เป็นด่างนะคะที่เราต้องมีการสร้างไบคาร์บอเนตเนี่ยมาเนื่องจากว่าในกระเพาะอาหารเราเนี่ยหลายๆคนคงเคยทราบว่าในกระเพาะอาหารเราเนี่ยความเป็นกรดในสูงมากใช่ไหมคะ pH 1ใช่ไหมคะพี่ใช่คือกรดในกระเพาะอาหารเนี่ยถ้าเราดูดออกมาแล้วหยดใส่ไม้เนี่ยมันสามารถทำให้ไม้เนี่ยทะลุได้ค่อยๆกร่อนไม้ไปได้ใช่นะคะก็คือเป็นกรดที่แรงที่สุดแล้วแหละเพราะ pH มันคือแบบความเป็นกรดสูงสุดแล้วก็คิดดูว่าเรากินอะไรเข้าไปบ้างไงแต่ละอย่างสามารถที่จะแบบถูกสลายจนยุ่ยใช่ค่ะก็คือหมูกระทะนะคะก็คือครัวซองสเต็กอะไรเงี้ยนะคะก็คือเจอกรดเราเนี่ยนะคะเจอกรดในกระเพาะอาหารเราเนี่ยย่อยนะคะแต่ว่าคราวนี้กรดที่มันแรงขนาดเนี้ยนะคะถ้าเกิดว่าสมมติว่ามันไหลไปยังทางเดินอาหารส่วนอื่นๆลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่อะไรเงี้ยนะคะมันก็จะไปทำอันตรายกับลำไส้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีไบคาร์บอเนตหรือว่ามีด่างเนี่ยค่ะก็คือเหมือนกับเพื่อมาสลายความเป็นกรดตรงนี้นะคะอย่างที่สองก็จะมาถึงน้ำย่อยจริงๆแล้วนะคะคราวนี้ถ้าใครได้ฟังตอนที่เราคุยกันเรื่องตับเนี่ยนะคะหรือว่าจริงๆไม่ต้องฟังเรื่องตับก็ได้นะคะอาหารเนี่ยที่เราทานเข้าไปหลักๆเนี่ยที่ต้องการการย่อยมากๆเลยเนี่ยนะคะก็คงมีอยู่3อันนะคะก็คือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำย่อยเนี่ยก็จะต้องมีมารองรับเนี่ย3ตัวนี้เหมือนกันนะคะอันแรกเลยเนี่ยนะคะก็คือน้ำย่อยน้ำย่อยคาร์โบไฮเดรตนะย่อยแป้งย่อยแป้งนะคะอันนี้ชื่อว่าอะไมเลสนะคะซึ่งจริงๆอะไมเลสเนี่ยน่าสนใจเหมือนกันเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นน้ำย่อยที่เอามาย่อยแป้งเนี่ยนะคะเราก็ใช้ตัวนี้มาเป็น
เทสที่ใช้เป็นมาร์กเกอร์ของโรคตับอ่อนอักเสบอย่างเวลาที่คนไข้เนี่ยมีอาการของตับอ่อนอักเสบเดี๋ยวจะพูดตรงนี้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าเราก็จะตรวจอะไมเลสในเลือดนี่แหละค่ะว่ามันสูงขึ้นต่ำลงยังไงถ้าเกิดว่าอะไมเลสสูงผิดปกตินะคะก็อาจจะบอกว่ามีตับอ่อนอักเสบมันเหมือนกับว่าเวลามันตับมันหรือว่าตับอ่อนมันบาดเจ็บใช่ไหมเซลล์มันจะแตกและพวกสารเคมีที่อยู่ในอวัยวะพวกนี้มันก็จะรั่วออกมาในเลือดทำให้เราสามารถวัดค่าในเลือดได้คือในตับเนี่ยเพื่อนเราไม่ได้พูดแต่มันก็จะมีเรื่องของเอนไซม์ที่เราสามารถวัดค่าได้แต่ว่าตับเราก็จะวัดเป็นเอนไซม์ตัวอื่นเนาะใช่เพียงแต่ว่าอันนี้คืออยากให้เล่าคร่าวๆก่อนเพราะว่าจริงๆก็ตั้งใจว่าตอนที่พูดเรื่องโรคเนี่ยเราจะอธิบายอีกทีนึงค่ะแต่คิดว่าจริงๆมันเป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันว่าถ้าเกิดเราเข้าใจการทำงานของอวัยวะเนี่ยเราก็จะเข้าใจเทสที่หมอเอามาใช้ด้วยใช่ก็คือเข้าใจภาวะปกติจะได้รู้ว่าตอนที่แบบปกติเนี่ยเขาตรวจอะไรนะคะอย่างที่สองเลยก็เป็นน้ำย่อยไขมันนะคะก็ชื่อว่าไลเปสนะคะก็เหมือนกันค่ะไลเปสเนี่ยเราก็เอามาใช้เป็นเทสที่ตรวจเวลาตับอ่อนอักเสบเหมือนกันนะคะแล้วก็อย่างที่สามเลยนะคะตัวนี้น่าสนใจก็คือน้ำย่อยโปรตีนนะคะเราเรียกชื่อว่าย่อยโปรตีนก็ชื่อว่าโปรตีเอสนะคะคำว่าเอสเนี่ยคือเป็นเอนไซม์ที่ย่อยนะคะก็คราวนี้จริงๆมันก็มีชื่อนะคะเพราะโปรตีเอสเนี่ยมันมีหลายชนิดในร่างกายนะคะน้ำย่อยตัวนี้นะคะชื่อว่าทริปซิโนเจนหรือว่าไคโมทริปTrypsinogen นะคะซึ่งเวลาสร้างออกมาแล้วเนี่ยค่ะมันไม่ได้สามารถย่อยได้ทันทีเพราะว่าเนื่องจากว่าร่างกายของเราเนี่ยส่วนประกอบหลักของร่างกายเราคือน้ำกับโปรตีนนะคะเพราะฉะนั้นลองนึกภาพว่าถ้าเกิดสมมติตับอ่อนเนี่ยหลังเอนไซม์ที่ย่อยโปรตีนเนี่ยออกมาถึงจะเป็นท่อเนี่ยท่อมันก็เป็นโปรตีนเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าสมมติว่าปล่อยออกมาปุ๊บเนี่ยมันย่อยโปรตีนไประหว่างทางเลยอาจจะสร้างอันตรายให้กับร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายเราถึงจะต้องสร้างน้ำย่อยโปรตีนเนี่ยออกมาในลักษณะของรูปที่ยังไม่สำเร็จรูปเป็นรูปที่เหมือนยังไม่ทำงานนะคะเขาจะเรียกว่าโปรเอนไซม์ก็คือว่าก่อนที่จะเป็นเอนไซม์แล้วต้องมีการดัดแปลงโมเลกุลมันถึงจะตื่นขึ้นมาทำงานใช่นะคะแล้วก็การที่เขาจะตื่นได้เนี่ยเขาจะไม่ได้แบบตื่นรู้ขึ้นมาในตับอ่อนแต่ว่าจะต้องไหลเข้าไปอยู่ในลำไส้เล็กตอนต้นก่อนนะคะแล้วลำไส้เล็กตอนต้นเนี่ยก็จะหลั่งสารบางอย่างค่ะนะคะชื่อ enteropeptidase นะคะเพื่อมากระตุ้นทริปซิโนเจนเนี่ยให้กลายมาเป็นเอนไซม์ที่แอคทีฟแล้วก็ทำงานขึ้นมาคือจริงๆชื่อเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้จำอ่ะนะคือหมายถึงว่าเราก็พูดขึ้นมาเฉยๆเพื่อให้แบบรู้ว่ามันมีชื่อเรียกแต่ว่าอยากให้เห็นภาพเฉยๆว่าโอเคน้ำย่อยมันออกมานะเข้าไปในลำไส้ต้องมีตัวมากระตุ้นมันถึงจะทำงานใช่นะคะอันนี้จริงๆอาจจะเป็นเรียกว่าเป็นของแถมมากกว่านะเพราะว่าจริงๆอาจจะแบบมีคนฟังของเราเป็นแบบน้องๆมัธยมอะไรเงี้ยสมัยมัธยมก็มีข้อสอบเหมือนกันนะพวกนี้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะหลักๆเนี่ยส่วนที่เป็นต่อมมีท่อเนี่ยก็เป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราจะพูดถึงต่อมไรท่อกันเนาะเราค่อยไปพูดถึงโรคของตับอ่อนต่อมมีท่อจบกันไปแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นส่วนที่เป็นต่อมไรท่อจริงๆตรงเนี้ยเป็นส่วนที่เป็นเซลล์แค่จำนวน 1% น่ะใช่ก็คือตัวอ่อนในเวลาจริงๆถ้าเราไปดูทั้งหมดเนี่ย 99% ของมันเนี่ยเป็นเรื่องของไอ้พวกน้ำย่อยทั้งหลายแหละแล้วจะมีประมาณ 1% เนี่ยแซมกระจายอยู่ในตับอ่อนแต่ตรงนี้คือส่วนเรื่องใหญ่เลยที่คนส่วนใหญ่รู้จักใช่นะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะมันมีชื่อว่าIslet of Langerhans นะคะ Langerhans เนี่ยเป็นชื่อคุณหมอคนหนึ่งที่ดังมากเลยนะคะในสมัยก่อนนะคะก็ถูกเอามาตั้งชื่อเนี่ยเป็นส่วนนี้นะคะจำได้สมัยเรียนนักศึกษาแพทย์อะต้องแบบมีการเอาตับอ่อนมาแบบเหมือนกับว่ามาดูพยาธิสภาพในห้องตับอ่อนเนี่ยตัดมาแล้วก็ต้องมาย้อมสีนะเราก็จะเห็นไอเลสออฟอังกาฮาเนี่ยเป็นจุดเล็กๆกระจายอะไรเงี้ยนะคะคราวนี้นะคะหน้าที่สำคัญของเขาอะค่ะก็คือผลิตฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินกับกลูคากอนนะคะคราวนี้ตัวอินซูลินนี่แหละค่ะทำให้ตัวตับอ่อนเนี่ยเป็นที่รู้จักเพราะว่าเป็นตัวที่มีความสำคัญกับโรคเบาหวานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ 1% ของตับอ่อนตรงนี้นะคะแต่ว่าถูกบริษัทยาถูกนักวิทยาศาสตร์นะคะทำวิจัยแล้วก็ศึกษาการทำงานในอย่างละเอียดยิบเลยนะคะหลักๆแล้วนะคะเขาทำอะไรบ้างฮอร์โมน2ตัวนี้ทำอะไรบ้างนะคะก็คือถ้าเกิดจริงๆเราพูดตรงนี้คร่าวๆไปบ้างแล้วนะตอนที่เราคุยกันเรื่องตับนะคะแต่ว่าหลักๆเนี่ยคือฮอร์โมนตัวเนี้ยนะคะ2ตัวเนี้ยเขาทำหน้าที่เพื่อบาลานซ์น้ำตาลในเลือดนะคะอย่างตอนที่เราโอ้โหสุกเกษมเป็นปรีนะคะแบบว่าเพิ่งกินฮันนี่โทสต์มา2ก้อนอะไรเงี้ยนะคะน้ำตาลสูงปรี๊ดนะคะร่างกายก็จะหลั่งอินซูลินมานะคะเพื่อที่จะมาจัดการกับน้ำตาลในเลือดที่มันสูงขึ้นมาตรงนี้นะคะในทางกลับกันกลูคากอนล่ะพี่เอลก็จริงๆมันเหมือนกับอันนี้มันเหมือนกับตาช่างเนาะคือมันต้องรักษาสมดุลถ้าน้ำตาลสูงอินซูลินก็หลั่งเพื่อที่จะเอาน้ำตาลจากเลือดเนี่ยลงคือน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ามันต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมถ้าสูงนานเกินไปเนี่ยมันทำลายเส้นเลือดเนาะทำลายเส้นประสาทเล็ก
ช่วงที่น้ำตาลสูงอินซูลินก็หลั่งเอาน้ำตาลลงพอน้ำตาลมันต่ำก็หลั่งกลูคาก้อนตัวตับอ่อนก็จะมีเซนเซอร์มันก็จะหลั่งฮอร์โมนให้เหมาะสมออกมาเสร็จแล้วมันก็จะไปสลายพวกแป้งในตับเนี่ยออกมาเป็นน้ำตาลเข้ามาในเลือดก็เบสิกแค่นี้ก็คือเหมือนกับบาลานซ์ให้มันอยู่ในสมดุลตลอดเวลาถ้าเกิดว่าใครฟังตอนเรื่องที่ตับเนี่ยเรามีการเปรียบเทียบไว้ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตับเหมือนโรงงานนิดหน่อยนะคะเหมือนโรงงานด้วยเหมือนโกดังด้วยนะคะก็คือจะมีการสะสมน้ำตาลเนี่ยในรูปแบบต่างๆนะคะโดยเฉพาะไกลโคเจนนะคะคราวนี้ถ้าเกิดว่าช่วงที่น้ำตาลในเลือดในสูงนะคะตัวที่จะส่งสัญญาณนะคะหรือว่าทุกคนสั่งออเดอร์นะคือตับอ่อนเนี่ยเป็นคนสั่งออเดอร์มาที่โรงงานที่คือว่าที่ชื่อว่าตับเนี่ยนะคะว่าถ้าน้ำตาลสูงปุ๊บเนี่ยเอาน้ำตาลเนี่ยเข้าไปเก็บในโกดังเก็บเอาไว้ก่อนนะคะไว้เผื่อยามจำเป็นนะคะแต่ว่าในยามที่น้ำตาลในเลือดขาดแคลนเนี่ยค่ะนะคะตับอ่อนก็จะส่งสัญญาณเนาะส่งออเดอร์มาว่าเอาน้ำตาลมาใช้เอาน้ำตาลมาใช้อะไรเงี้ยนะคะก็โรงงานก็จะเอาน้ำตาลที่สะสมไว้เนี่ยปล่อยเข้ามาในกระแสเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าเราไม่ได้เป็นเบาหวานเนี่ยจริงๆแล้วน้ำตาลในเลือดเราแกว่งไม่ได้มากเนาะเพราะว่ามีฮอร์โมน2ตัวเนี่ยค่ะมาช่วยคล้ายๆกับทำเช็คบาลานซ์ตรงเนี้ยนะคะไม่แต่ขวัญไปใหม่จำได้ว่าเรื่องเนี้ยพี่เอลเคยเขียนลงในบล็อกเด็ดครั้งหนึ่งอะเรื่องความแตกต่างของน้ำตาลของคนปกติคนที่เป็นเบาหวานอ๋อคือใช่คือสรุปสั้นๆเลยนะก็คือว่าในภาวะคนปกติสมมติเราเอาเลือดของเราเนี่ยเป็นแวมไพร์อะไรแล้วเอาเลือดเราเดรนออกมาเจาะออกมาทั้งตัวเลยเนี่ยไปใส่ในถังเนี่ยมันจะได้ประมาณสัก5ลิตรถามว่ามีน้ำตาลเนี่ยอยู่ในเลือดถ้าเป็นคนปกติในเลือดเนี่ยมีน้ำตาลประมาณเท่าไหร่คำตอบคือประมาณ1ช้อนชาสมมติเอาเลือดของคนเบาหวานมาเหมือนกันอีก1ถังนะ5ลิตรถามว่ามีน้ำตาลอยู่ประมาณเท่าไหร่ประมาณ1เศษ1ส่วน4ช้อนชาโอ้โหต่างกันนิดเดียวใช่มันต่างกันแค่1ส่วน4ช้อนชาซึ่งมันสะท้อนให้เห็นว่าไอ้ฮอร์โมนอินซูลินกลูคาก้อนเนี่ยมันบาลานซ์ได้แบบละเอียดมากละเอียดมากๆแล้วให้เห็นว่าความต่างขึ้นนิดเดียวเท่านั้นเองอ่ะมันคือนึกออกมั้ยเบาหวานก็คือตาบอดตัดขาไตวายอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่าคือมันสะท้อนให้เห็นว่าร่างกายเราเนี่ยมันละเอียดมากซึ่งทำให้คนที่เรียนหมอเนี่ยหลายมีคนบอกว่าจะต้องดีท็อกซ์หรือต้องหาสารพัดวิธีเราจะรู้สึกแบบเฮ้ยร่างกายมันทำงานได้แบบมหัศจรรย์มากอยู่แล้วเราไม่ต้องไปช่วยไปล้างตับล้างไตอะไรประมาณขนาดนั้นเนาะเข้าใจจริงค่ะนะคะคราวนี้นะคะคนที่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเบาหวานอะไรพวกนี้มาได้ยังไงคือจริงๆแล้วเรื่องโรคเบาหวานเนี่ยเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาสั้นๆเลยเนี่ยให้มันเกี่ยวข้องกับตอนนี้ของเราเนี่ยก็คือว่าเมื่อเรารู้จักเซลล์ส่วนเนี้ยของตับอ่อนแล้วนะคะคือส่วนที่เรียกว่า islet of Langerhans เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเซลล์ส่วนเนี้ยค่ะเกิดมีน้อยนะคะหรือว่าไม่ทำงานหรือว่าผลิตอินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ไปกดน้ำตาลลงเนี่ยได้ไม่เพียงพอนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยเขาผลิตได้เพียงพอค่ะแต่ว่าร่างกายเรามีภาวะที่ดื้อกับอินซูลินซึ่งเจอเยอะเลยในคนที่น้ำหนักเกินนะคะก็ทำให้พัฒนามาเป็นโรคเบาหวานขึ้นมานะคะแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยเราอาจจะมาทำเป็นอีกตอนนึงเนาะนะคะส่วนต่อมมีท่อเนี่ยก็มีโรคที่รุนแรงเหมือนกันก็คือตับอ่อนอักเสบนะคะตรงเนี้ยคนทั่วไปไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะขวัญปีใหม่อ่ะตอนนี้ก็ตรวจคนไข้คนญี่ปุ่นเยอะปรากฏว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยรู้จักโรคนี้เยอะมากเลยพอพูดคำว่าตับอ่อนอักเสบเนี่ยเขารู้จักทันทีเลยนะเขาเรียกซุยโซเองนะคะคือคนรู้จักหมดเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมกินเหล้าอ่ะใช่เพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยนะคะคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับbusiness meeting อ่ะคืออันนี้เขาเรียกโนมิไกคือต้องไปดื่มประชุมไปดื่มไปแล้วเจอลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องดื่มเหล้าเนี่ยปริมาณมากคราวนี้การดื่มแอลกอฮอล์นะคะในปริมาณที่สูงเนี่ยนะมันก็ทำให้เรามีความเสี่ยงกับการเป็นตับอ่อนอักเสบเป็นสาเหตุสำคัญอันนึงของตับอ่อนอักเสบสมัยก่อนตอนเราเป็นนักศึกษาแพทย์เราเจอบ่อยๆเหมือนกันนะคนที่ดื่มเหล้าหนักๆนะส่วนใหญ่นะคะก็จะทำให้เหมือนกับตับอ่อนอักเสบแล้วมันก็จะรุนแรงมากเพราะว่านึกภาพที่เราคุยกันมาค่ะคือตับอ่อนเนี่ยผลิตน้ำย่อยเนี่ยทั้งย่อยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันโดยเฉพาะโปรตีนเนี่ยคือในช่องท้องเนี่ยเวลาดูอวัยวะทุกช่องท้องเนี่ยตับอ่อนเนี่ยในความรู้สึกของหมอหรือว่าหมอผ่าตัดเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเหมือนเป็นอวัยวะที่เหมือนเป็นถังบรรจุระเบิดอะไรประมาณระเบิดเวลาคือไม่ใช่ไปเราไปทำมันแตกง่ายๆแล้วมันหลั่งออกมานี่คือเรื่องใหญ่ใช่คือถ้าเกิดว่าสมมติว่าจะผ่าตัดบริเวณนั้นนะคะหรือว่าจริงๆการผ่าตัดตับอ่อนเนี่ยเป็นการผ่าตัดที่ยากมากแล้วก็ต้องคุณหมอที่ผ่าตัดหมอตับผ่าตัดตับอ่อนเนี่ยก็ต้องเชี่ยวชาญมากๆใช่เพราะฉะนั้นเวลาเราอย่างเช่นกินอะไรก็ตามหรือว่าโดนอุบัติเหตุก็ทำให้เกิดได้เช่นอุบัติเหตุที่ช่องท้องแรงๆอย่างรถชนอะไรพวกนี้ตับอ่อนบาดเจ็บเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่พวกนี้จะหลุดออกมาไหลออกมาเนาะหรือว่าเรื่องของแอลกอฮอล์ที่พูดไปซึ่งเป็นสาเหตุที่เจอได้บ่อยมากเจอได้บ่อยใช่นะคะคราวนี้นะคะก็นอกจากนี้ก็ยังมีอีกสาเหตุหนึ่งที่เจอได้บ่อยก็คือคนที่มีภาวะไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงมากๆนะคะซึ่งบางคนเนี่ยบอกว่าไตรกลีเซอไรด์สูงเนี่ยบางทีปกติเราไม่ควรจะเกิน150นะคะแต่ว่าบางทีเจาะเลือดมาได้400-500อะไรเงี้ย
ซึ่งมันไม่ได้มีอาการอะไรเขารู้สึกว่าไม่เดือดร้อนแต่ว่าจริงๆแล้วที่เรากลัวมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือกลัวว่าไตรกลีเซอไรด์ตรงนี้ค่ะจะไปกระตุ้นทำให้เกิดตับอ่อนอักเสบเพราะว่ามันเป็นโรคที่ซีเรียสมากๆแล้วก็ถ้าเป็นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นอันตรายถึงชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเราก็เลยบอกว่าโอ้ยแบบถ้าเป็นอย่างนั้นจริงอาจจะจำเป็นต้องรักษาถึงความเสี่ยงน้อยแต่ว่าไม่ควรจะเสี่ยงเลยนะคะก็เอพิโซดนี้ก็พอหอมคอคิดว่าคือคิดว่าตอนนี้ที่คุยมาทั้งหมดก็น่าจะทำให้นึกภาพออกนะแล้วก็คิดว่าน่าจะครอบคลุมค่อนข้างดีสำหรับอวัยวะที่ชื่อว่าตับอ่อนค่ะก็วันนี้เราก็พอแค่นี้แล้วกันเนาะแล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยเราก็ตั้งใจแล้วจะคุยถึงอวัยวะที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกันก็คือเรื่องของม้ามในเอพิโซดหน้าสุดท้ายก็เช่นเคยนะครับถ้าชอบพอดแคสต์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ Subscribe เขียนรีวิวให้หน่อยนะครับนอกจากช่องทางพอดแคสต์เนี่ยเราก็มีช่องทางอื่นให้ติดตามนะครับก็มี Facebook Blogdit นะครับเพจเรื่องเล่าจากร่างกายสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับเราก็สองคนก็ขอลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ